สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องการหาปริพันธ์ตามเส้นนะครับหรือ line integral นั่นเองนะครับกำหนดให้นะครับเส้นโค้ง C เนี่ยประกอบไปด้วยนะครับฟังก์ชันตำแหน่งนะครับx เท่ากับนะครับ ht แล้วก็ y เท่ากับ gt นะครับโดยที่ t เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b นะครับและเส้นโค้งนะครับc นะครับก็คือเป็นเส้นโค้งของเวกเตอร์นะครับ rt เท่ากับ hti บวก gt j นั่นเองนะครับโดยที่ rt เนาะก็มีนะครับฟังก์ชันตำแหน่งนะครับเป็น x เป็น y ก็คือพิกัดนั่นเองนะครับบนปริภูมิ2มิตินะครับเนาะต่อไปนะเราเรียกเส้นโค้งเส้นโค้งเรียกว่าเป็นเส้นโค้งนะครับราบเรียบนะครับหรือ smooth curve นะครับถ้านะครับ r prime เนี่ยนะครับ t ไม่เท่ากับ0นะครับและต่อเนื่องนะครับและอินทิกรัลตามเส้นโค้งของฟังก์ชัน fxy เนี่ยครับตามเส้นโค้ง c เราจะกำหนดโดยนะครับอินทิเกรตนะครับ fxy นะครับบนเส้นโค้ง c เนาะ ds นั่นเองนะครับโอเคโดยที่ ds นี่คืออะไรนะครับ ds นี่คือแทนการเคลื่อนที่นะครับของจุดบนเส้นโค้ง c นะครับหรือแทนการหาอินทิกรัลตามเส้นโค้งนั่นเองนะครับหรือ line integral นั่นเองนะครับของฟังก์ชัน fxy นะครับซึ่งนะครับมีสูตรเป็นนะครับ l เท่ากับอินทิเกรตนะครับ ab นะครับ ds นะครับตัวนี้คือเป็นอินทิกรัลตามเส้นโค้งเนาะ c นั่นเองนะครับของฟังก์ชัน fx นะครับซึ่งเดี๋ยวนะตัวนี้นะครับตัว ds เนี่ยเราจะแทนการเคลื่อนที่ของจุดบนเส้นโค้ง c ก่อนนะครับหรือแทนการหาอินทิกรัลตามเส้นโค้งเนาะหรือ line integral นั่นเองนะครับซึ่งนะครับการเคลื่อนที่ของ ds เนี่ยนะครับหรือตามเส้นโค้งเนี่ยนะครับ c เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วย l เท่ากับอินทิเกรต ab ds นะครับโดยที่ s เนี่ยมันคือรากที่2ของ dx / dt กำลัง2นะครับบวกกับนะครับตรงนี้รู้สึกผมจะตก l ไปตก f ไปเท่าทีนะครับเนาะตรงนี้มันต้องมี f ด้วยข้างในนะครับมันเป็น fxy นะครับโทษทีนะครับเพราะว่าเรากำลังจะหานะของฟังก์ชัน fxy นั่นเองนะครับตรงนี้ของฟังก์ชัน fxy นะครับซึ่งมีสูตรเป็น l l ตัวนี้คือแทนการหาอินทิกรัลตามเส้นโค้งนะครับบนช่วง t ตั้งแต่ a ถึง b นะครับของ fxy แล้วก็ ds นะครับโดยที่ ds เนี่ยเราแทนอะไรนะครับ ds คือแทนรากที่2ของนะครับ dx / dt กำลัง2นะครับบวก dy / dt กำลัง2นะครับโอเคเนาะโดยที่ x กับ y คืออะไรครับคือพิกัดนั่นเองหรือตำแหน่งนะครับของนะครับของเวกเตอร์ใช่ไหมครับเนาะrt ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเราก็สรุปสูตรได้เป็นนะครับอินทิเกรตนะครับตามอินทิกรัลตามเส้นโค้งก็คืออินทิเกรต fxy ds นะครับตามเส้นโค้ง c นะครับโดยที่เส้นโค้ง c ของเราเนี่ย t มีค่าตั้งแต่ a ถึง b เนาะและ x ของเราเนี่ยนะครับมันก็คือ ht นะครับ y ก็คือ gt ใช่ไหมครับส่วน ds ก็คือรากที่2ของ dx / dt กำลัง2บวก dy / dt กำลัง2นั่นเองนะครับก็หมายความว่าตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนฟังก์ชัน fxy ที่กำหนดให้เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ t ถูกไหมครับเพราะว่า ht เนี่ยคือฟังก์ชันของ t เนาะดังนั้นตัวนี้เราจะปรากฏตัวแปร t อย่างเดียวนั้น ds ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น dt เห็นไหมนะครับก็คือมาจากการแปลงนั่นเองจากตัวนี้นะครับนะครับ ds ก็คือรากที่2ของนะครับ dx / dt กำลัง2บวก dy / dt กำลัง2แล้วก็ dt นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวละนะครับก็คือตัวแปร t นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะจงหานะครับ line integral หรือ integral หรืออินทิเกรตตามเส้นโค้ง c นะครับ xy กำลัง4 ds นะครับของฟังก์ชันนี้นะครับโดยที่ c ของเราเนี่ยคือนะครับเส้นโค้งของเราเนี่ยที่จะเราจะหาอินทิกรัลตามเส้นโค้งนะครับคือด้านขวาของนะครับครึ่งวงกลมนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับเท่ากับ16นั่นเองครึ่งวงกลมนะครับนี้คือเป็นวงกลมรัศมี4หน่วยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราในการที่จะหาไลน์อินทิกรัลเนี่ยนะครับเราก็แค่นะครับเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยน
เปลี่ยน x ซึ่งคือตำแหน่งบนเส้นโค้งใช่ไหมครับเส้นโค้ง c ของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเวกเตอร์ rt นั่นแหละนะครับถ้าเราวาดกราฟใช่ไหมครับครึ่งขวาเนาะก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับวงกลมตัวนี้รัศมี4หน่วยใช่ไหมครับตรงนั้นดังนั้นตรงนี้จะเป็น c เนาะอันนี้คือแกน y ใช่ไหมครับอันนี้คือแกน x เนาะตัวนี้ก็จะเป็นลบ4นะครับตัวนี้ก็จะเป็น c นั่นเองเราเอาเฉพาะครึ่งขวานี้ตัวนี้คือเส้นโค้ง c ของเรานะครับผมเส้นโค้ง c เนาะหรือนะครับเป็นเส้นโค้ง rt นั่นเองนะครับโดยที่เรามีอะไรครับเรามีฟังก์ชันประจำตำแหน่งนะครับของ rt คือ x กับ y ใช่ไหม x กับ y นะครับโดยที่ x เป็นฟังก์ชันของ t และ y เป็นฟังก์ชันของ t เนาะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยอย่างเช่นจุดนี้นะครับมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันประจำตำแหน่งใช่ไหมก็คือจากการแทนค่า t นั่นเองนะครับแล้วเวลาเราวาดเวกเตอร์เราวาดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยลากขึ้นไปแบบนี้เนาะตัวนี้แหละตัวนี้เราเรียกว่าเป็น rt นะครับเมื่อ t เป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับเราแทนนะครับงั้นจุดทุกจุดตัวเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นตำแหน่งนะครับเนาะของเส้นโค้งขึ้นอยู่กับ x กับ y ขึ้นอยู่กับ t เพราะว่า x กับ y เนี่ยขึ้นอยู่กับ t ใช่ไหมครับดังนั้นเราจากฟังก์ชันนะครับจากเส้นโค้งตัวนี้ครึ่งวงกลมนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16เนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นเขาเรียกว่าสมการเอ็กซ์ตัวแปรเสริมก่อนนะครับนั่นก็คือคล้ายๆเป็นพิกัดเชิงขั้วเนาะนั่นก็คือเราจะได้ว่า x เนี่ยนะครับจำได้ไหมครับในระบบพิกัดเชิงขั้วอันนี้คือพูดถึงพิกัดเชิงขั้วก็ได้นะครับในการเปลี่ยนนะครับจากพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วหรือในการเขียนในการหาค่า x นะครับและ y ที่สอดคล้องกับสมการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมการวงกลมเนาะเราอาจจะให้ x เนี่ยเป็น r cos นะครับ r cos t นะครับซึ่งเราใช้ t เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงสมการอีกตัวแปรเสริมหรือเรื่องอะไรครับเรื่องการหาอีกการตามเส้นโค้งนั่นเองนะครับถ้าเรา x เป็น r cos t เนี่ย r ของเราคือ4ใช่ไหมครับ x ของเราคือ4 cos t เนาะดังนั้น y ก็คือ4 sin t ถ้าเรา x ไปแทนอันนี้นะครับแล้วก็ y ไปแทนอันนี้สมการจะเป็นจริงนั่นแหละนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงให้ x เป็น4 cos t ใช่ไหมครับและ y เป็น4 sin t เพราะว่าตัวนี้จะกลายเป็น16 cos กำลัง2ตัวนี้จะกลายเป็น16 sin กำลัง2ใช่ไหมครับเราดึง16ออกไปได้มันจะเหลือ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2ซึ่งคือ1เนาะดังนั้นสมการนะครับเส้นโค้ง c ที่กำหนดให้ตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการอีกตัวไปเสริมสำหรับ t ได้ก็คือ x ตั้งแต่ x คือ4 cos t แล้ว y คือ4 cos t แล้ว t ล่ะนะครับ t เนี่ยมันต้องมีช่วงตั้งแต่ a ถึง d ถูกไหมดังนั้นณจุดนี้นะครับเส้นโค้งเราเนี่ยเดินทางจากนี้ไปนี้แล้วกันนะครับแบบนี้เนาะทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือทิศทางตามบวกนั่นเองนะครับณจุดนี้ t นะครับก็คือลบพายส่วน2ถ้ามองนะครับเพราะแกนเนี่ยจุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นลบพายส่วน2เนาะถ้าเราแทนลองสังเกตดูถ้าเราแทนนะครับ t ด้วยลบพายส่วน2นะครับตรงนี้เนาะ cos ลบพายส่วน2ได้เลยครับได้0 x เป็น0ละ y แล้วครับถ้า t เป็นลบไซน์ลบพายส่วน2ไซน์ลบพายส่วน2คือลบ1ลบ1คูณกับ4ลบ4อ่ะถูกต้องละเห็นไหมมันต้องสอดคล้องกับจุดด้วยนะครับเนาะพิกัดด้วยนั่นเองนะครับอันจุดนี้นะครับt จะเป็นลบพายส่วน2 t ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เดินไปเรื่อยจนถึงนะครับพายส่วน2นั่นเองเพราะว่าถ้า t เป็นพายส่วน2ไซน์เป็น2ได้1ตัวนี้ก็ได้4เห็นไหมส่วน x ก็เป็น0เหมือนเดิมเพราะจุดตัวนี้คือจุดอะไรครับ0 4ตัวนี้คือจุด0ลบ4นะครับก็สอดคล้องใช่มั้ยครับโอเคเนาะดังนั้นเราจะได้โดเมนของ t นะครับก็คือตั้งแต่ลบพายส่วน2นะครับจนถึงพายส่วน2นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับการอินทิเกรตนะครับตามเส้นโค้งนะครับส่วนตัวนี้มันค่อนข้างผมทำค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้คือนะครับ x ผมน่าจะข้ามไปขั้นตอนหนึ่งนะครับx คือ4 cos t ใช่ไหมครับ y กำลัง4ก็คือ4 sin นะครับ t กำลัง4ส่วนตรงนี้ ds มันคืออะไรนะนะครับสูตร ds เมื่อกี้คืออะไรครับ ds คือรากที่2ของอะไรครับ dx by dt รู้สึกผมข้ามไปบรรทัดนึงแล้วแหละครับหายไปในสักที่หนึ่งมันถูกตัดไปนะครับdx by dt กำลัง2ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะx ของเราคือ4 cos t dip x เทียบ t ได้เลยครับ dip cos ได้ลบ sin ใช่ไหม dip x dip t เนา
กระดิบคอได้ลบสายตอนนี้จะกลายเป็นลบ4สาย t ทั้งหมดกำลัง2อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ dx by dt ใช่ไหมครับอันนี้คือ dx by dt บวกกับ dy by dt y คือตัวนี้ใช่ไหมครับดิฟ y เทียบ t ดิฟ sin ได้ cos เนาะก็คือ4นะครับ cos t กำลัง2ใช่ไหมครับผมบังอยู่อ่ะต่อไปนะครับก็ยกกำลัง2ข้างในนี่ยกกำลัง2ทีละตัวใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นรูทนะครับ16ไซน์กำลัง2ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็น16คอสกำลัง2ใช่ไหมครับ16คอสกำลัง2เนาะในรูทจะเห็นว่ามันมี16เป็นตัวประกอบร่วมใช่ไหมครับเราก็ดึง16ออกในรูทก่อนก็ได้นะครับข้างในคือตรงนี้ก็เหลือไซน์กำลัง2 t ใช่ไหมครับบวกกับอันนี้ t หรือมี t ด้วยนะครับบวกกับcos กำลัง 2t นะครับเนาะซึ่ง sin กำลัง2 cos กำลัง2คืออะไรครับบวกกันได้1ตัวนี้ก็เป็น √16 นะครับเนาะเหลือแค่ √16 เอง √16 คืออะไรครับคือ4นะตัว4ตัวเนี้ยนะครับ4ตัวนี้นะครับมาจากอย่าลืม dt ด้วยนะครับเพราะ ds เนี่ยมันจะมี dt ต่อท้ายเนาะ ds คือรากที่2ของไอ้ dt นะครับตัวนี้ก็จะเป็น dt นั่นเองนะครับมี dt ต่อท้ายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น 4dt เห็นไหมครับตัวนี้คือ ds นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ4กำลัง4คูณกับ4คูณกับ4ตัวนี้อีกตัวหนึ่งได้เป็น 4,096 นะครับก็ตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็จริงๆเราไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือตรงนี้เราจะอินทิเกรตต่อยังไงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะเหลือข้างในคืออินทิเกรต cos t นะครับตัวนี้เนาะ cos tกับ sin กำลัง 4t ใช่ไหมครับ dt ตรงนี้เราจะอินทิเกรตโดยการแทนค่า u คือเราจะให้ u เป็น sin ครับเนาะถ้าเราให้ u เป็น sin นะครับทำไมให้ u เป็น sin เอ่ยเพราะว่ามันมีกำลัง4อยู่ที่ sin ส่วนใหญ่แล้วถ้ามี cos กับ sin อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าตัวไหนที่มีกำลังอยู่เราจะให้ u เป็นตัวนั้นแหละนะครับก็คือ u เป็นฐานของตัวที่มีกำลังนะครับเราให้ u เป็น sin ดิฟ sin ต่อไปเนาะตรงนี้กลายเป็น u กำลัง4ละนะครับ ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนนะครับที่เหลือให้เป็น du นะครับตรงนี้เราก็ใช้วิธีการคือ dip u เทียบ t นะครับ dip sin ได้ cos t ใช่ไหมครับเราก็ย้าย dt ขึ้นไปคูณเนาะเราก็จะได้ว่านะครับ du นะครับของเราก็คือ cos t ใช่ไหมครับ dt โอเคนะครับเราก็จะเห็นว่า cos t dt ที่เหลือในนี้มันก็คืออะไรครับใน cos dt ของเราก็คือ du นั่นเองนะครับงั้นตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับ u กำลัง4 du แล้วนั่นเองนะครับอินทิเกรต u กำลัง4 du ก็กลายเป็น u กำลัง5นะครับส่วน5เนาะ ตัวนี้ผมตกพิมพ์ลืมส่วน5นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับอินทิเกรต u กำลัง4 du ก็กลายเป็น u กำลัง5ส่วน5ใช่ไหมครับตอนนี้ต้องมีเลข5เป็นตัวอีกละนะครับช่วงของการอินทิเกรตตั้งแต่ลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2นั่นเองนะครับผมก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ช่วงของการอินทิเกรตไปนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ค่อนข้างจะรวบรัดไปนิดนึงนะครับตัวนี้เราจะเป็น 4,096 ใช่ไหมครับหารด้วย5ละนะครับส่วนข้างในเนี่ยเราจะเหลือ sin กำลัง5ใช่ไหมสมมติว่าผมเอา5กับตัวนี้ไปหารกันก่อนเนาะ sin กำลัง 5t นะครับช่วงคือ pi -2 ถึง -2 เราก็แทนนะครับเอา -2 ไปแทนก่อน sin -2 ก็คือ1 1กำลัง5ได้1ใช่ไหมลบด้วยขอบเขตล่างก็คือเอาลบพายส่วน2เนี่ยไปแทนที่สายก่อนใช่ไหมครับสายลบพายส่วน2คือลบ1ใช่ไหมครับลบ1กำลัง5ก็ได้ลบ1เนาะตัวนี้ก็เหมือนกับ1ลบด้วยลบ1นั่นเองแล้วเขาจะกลายเป็นบวก1ก็คือ2ใช่ไหมครับตัวนี้กลายเป็นบวก2ไปนะครับเอาบวก2ไปคูณกับข้างบนนะครับก็ได้ตัวนี้นั่นเองนะครับก็เสร็จละโอเคนะครับอันนี้คืออินทิเกรตตามเส้นโค้ง4นะครับที่กำหนดให้เนาะโดยที่ตัวแปร x ตัวแปร y ของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันตำแหน่งซึ่งเราจะต้องเขียนนะครับ x ให้อยู่และ y ให้อยู่ในฟังก์ชันของ t ก่อนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่า t เนี่ยควรจะเป็นช่วงไหนถึงไหนนะครับ
สำหรับเส้นโค้งที่ต่อเนื่องเป็นช่วงๆเนี่ยเขาบอกว่านั้นสามารถแบ่งอินดิเคตได้นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะครับพอไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับก็เราก็ตัดตามจุดที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็แบ่งเป็นช่วงดูซิช่วงก่อนที่จุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันต่อเนื่องไหมนะครับถ้าต่อเนื่องก็ทำได้นั่นเองแก้ไขว่าเราสามารถซอยแบ่งเป็นช่วงๆเล็กๆที่แต่ละช่วงมันต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับสมมติว่าเส้นโค้ง C ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับเส้นโค้ง3เส้นโค้งนะมารวมกันนะครับก็คือ C1 C2 C3 นะครับดังนั้นเราสามารถแยกเส้นโค้งออกเป็น3ส่วนได้นะครับแล้วอินทิเกรตทีละเส้นโค้งเพื่อหาผลรวมนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะอันนี้ของผมมี C5 โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โทษทีครับเอาแค่นี้พอละนะครับอันนี้ผมต้องไปตัดออกผมไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงเนาะอาจจะลืมลบอะไรเงี้ยโทษทีครับก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับฉบับนี้นะครับยังไม่ใช่ฉบับสุดท้ายนะครับก็พอดีต้องเอามาใช้ก่อนเลยนะครับสำหรับเส้นโค้งที่ต่อเนื่องเนาะสมมติว่าเส้นโค้ง C ของเราเนี่ยประกอบไปด้วย C1 จนถึง C3 นะครับเนาะมีเส้นโค้งที่สามารถแบ่งซอยเป็น3ส่วนได้ที่แต่ละส่วนในต่อเนื่องใช่ไหมครับเราก็สามารถนะครับแยกนะครับในการหาอินดิเกตในการหาเลยครับอินดิเกตตัดเส้นโค้ง C ทั้งหมดเลยเราก็แบ่งเป็นตัดเส้นโค้ง C1 ก่อนแล้วก็บอกเส้นโค้งที่2แล้วบอกเส้นโค้งที่3นั่นเองนะครับก็แยกไปนะครับดูตัวอย่างนะครับจงหาอินดิเกตนะครับ C นะครับเส้นโค้ง C เนาะ C x กำลัง 3 ds นะครับโดยที่ C ของเราเนี่ยนะครับคือเส้นโค้งดังรูปนะครับC เป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับก็มานี้แหละนะครับถ้าเป็นเส้นโค้งที่นะครับมันดูแล้วไม่ค่อยชัดเนาะผมปกติแล้วผมจะให้นะครับจะให้สมการอีกตัวแปรเสริมมานะครับก็คือว่าไอ้เส้นโค้งเนี้ยสมการเป็นอะไรเส้นโค้งนี้มีสมการเป็นอะไรแล้วเส้นโค้งนี้มีสมการเป็นอะไรนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันเป็นเส้นตรงส่วนมากแล้วเราก็สามารถที่จะหาเองได้นะครับสมการอีกตัวแปรเสริมเนาะก่อนอื่นเขาบอกว่าหาสมการอีกตัวแปรเสริมก่อนนะครับสำหรับตำแหน่งนะครับฟังก์ชันตำแหน่งนั่นเองนะครับเนาะของเส้นโค้งเรานะครับC1 เราเรียกก็เป็น C1 C1 คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือเส้นโค้ง C1 คือส่วนแรกนะครับ C2 ที่เป็นโค้งๆนี่นะครับแล้วก็ C3 คือส่วนที่เป็นเส้นตรงสุดท้ายตัวนี้นะครับสำหรับ C1 เนี่ยเช่นว่าจุดเริ่มต้นของเขานะครับอยู่ที่-2 -1นะครับและจุดปลายของเขาอยู่ที่0-1นะครับจะเห็นว่าค่า y เนี่ยนะครับมันอยู่ที่-1ตลอดเลยถูกไหมครับดังนั้นค่า y ไม่เปลี่ยนเพราะคือเส้นตรงไงนะครับค่า x จะเปลี่ยนจาก -2 ไปยัง0ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนี่เราสามารถนะครับเขียนสมการอีกตัวแปรเสริมเป็นแบบนี้ได้เลยก็คือให้ x เป็น t นั่นแหละให้ y เป็น -1 เลยเพราะว่าเห็นไหม y มันไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งไปตรงไหนก็ตามใช่ไหมครับแต่ t เนี่ยนะครับ t ซึ่งคือเป็นนะครับช่วงของตัวแปรเสริมสำหรับ C1 ช่วงแรกเนี่ยเนาะมันต้องสอดคล้องกับ x นั่นเองเพราะ x คือตำแหน่งนะครับเช่นเราบอกให้ x เป็น t แต่จุดแรกเนี่ยนะครับเราเริ่มเดินไปด้านนี้เนาะจุดแรกเนี่ย x เป็น -2 นะครับดังนั้น tควรจะเป็น -2 เพราะ x เท่ากับ t ไงถูกไหมครับx เป็น -2 นะครับ t ก็ต้องเป็น -2 ไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อ x เป็น t เนาะจนท้ายสุดแล้ว x เป็น0นะครับดังนั้นเมื่อเราให้ x เป็น t เนี่ยนะครับเนาะค่าของ t ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ -2 จนถึง0นะครับก็คือเป็นไปตามค่า x เห็นไหมครับค่า y เนี่ยก็คือเป็น -1 ตลอดส่วนเส้นโค้ง C2 อันนี้แหละที่ผมบอกว่าอาจจะให้ต้องผมจะให้เป็นสมการมาให้เลยเพราะว่าอย่างเช่นเส้นโค้ง C2 เนี่ยมันดูยากนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเส้นโค้งประเภทไหนเนาะจริงๆแล้วมันเป็นกำลัง3มันเป็นส่วนหนึ่งของกำลัง3ครับ C2 เนี่ยมีสมการเป็น x กับ t นะครับกับ y เท่ากับ t กำลัง3 -1 นะครับโดยที่ t เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็1นะครับหมายความว่าถ้า t เป็น0เนี่ยเราจะได้อะไรครับถ้า t เป็น0เลยเราจะได้ x เป็น0 y เป็น -1 ถูกไหมก็คือจุดเริ่มต้นของเขานั่นเองนะครับ x เป็น0 y -1 หลังจากนั้นเมื่อจุดต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่า t นั่นเองว่า t เป็นอะไรใช่ไหมครับอย่าลืมว่าจุดต่างๆเนี่ยมันคือพิกัดนะครับ x y ปกตินั่นแหละอันนี้คือ x อันนี้คือ y ปกตินั่นแหละถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่า
เส้นโค้งเนี่ยมีฟังก์ชันเป็นอะไรนั่นเองนะครับอย่างตัวเนี้ยนะฮะถ้าเราเอาค่า t ไม่เกิน1ไปแทนมันจะเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับจุดบนกราฟเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมองยากนิดหน่อยในการที่จะเป็นฟังก์ชันนะครับโอเคเนาะอันนี้คือเป็นเส้นโค้ง c 2ส่วนเส้นโค้ง c 3นะครับอันนี้เป็นเส้นตรงสังเกตดูนะครับเส้นโค้ง c 3เนี่ยค่า x อยู่1ตลอดนะครับตอนนี้เรารู้แล้วเพราะนั้น x เนี่ยเท่ากับ1แน่นอนสำหรับสมการอีกตัวแปรเสริมเนาะส่วนค่า y เนี่ยหาได้จากอะไร y ก็เรียนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับให้ y เป็น t ไปนะครับโดยที่ t เริ่มตั้งแต่อะไรครับค่า y 0จนถึง2นั่นเองนะครับก็เรียนแบบเส้นโค้งแรกก็ได้นะครับเห็นไหมก็ x เป็น1 y เป็น t นะครับโดยที่ t มากกว่า0แล้วก็2นะครับก็คือเป็นเส้นตรงน่ะมันจะง่ายเพราะว่าเราดูแค่ค่าอะไรครับที่เปลี่ยนนะครับที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับผมโทษทีนะครับต่อนะครับเราจะแยกหาทีละเส้นโค้งนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราถ้าเป็นเส้นโค้งที่สามารถแยก แยกชิ้นส่วนได้เนี่ยเราก็ควรจะแยกชิ้นส่วนนะครับผมหาได้เนาะเพราะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ง่ายขึ้นแต่ละชิ้นส่วนนั่นเองนะครับชิ้นส่วนแรกนะครับ c 1นะครับเมื่อกี้ c 1เราบอกว่าอะไรนะเราก็ไปดูสมการอีกตัวแปรเสริมแล้วนะครับ c 1ของเราคือ x เป็น t แล้วก็ y เป็นลบ1เลยนะครับแล้วก็ t ของเราเนี่ยตั้งแต่ลบ2ถึง0เนาะดังนั้นนะครับถ้าตัวเรามีตัวแปรนะครับที่มี x มี y เราต้องแทนด้วยค่าเหล่านี้นะครับเนาะในฟังก์ชันนะครับดังนั้น โจทย์ของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ c x กำลัง3ดังนั้น x ของเราในช่วงแรกเป็น t ใช่ไหมครับเราเห็นไหมเราแทนด้วย t เป็น x ด้วย t นะครับไม่มี y ก็ช่างมันส่วน ds นะครับอันนี้คือช่วงของ t เห็นไหมครับช่วงของ t คือลบ2ถึง0เนาะตรงนี้คือ ds ก็คืออันนี้คือ dx by dt กำลัง2ใช่ไหมครับx เป็น t ในช่วงแรกดิฟ t เทียบ t ได้1 1กำลัง2ใช่ไหมครับบวกตัวนี้คือ dy by dt กำลัง2นะครับแต่ y เราคืออะไรนะ y เราคือลบ1ใช่ครับดิฟลบ1เทียบ t ก็ได้0ใช่ไหมครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อได้ dt โอเคนะครับอัน1บวก0ได้1รูท1ได้1นะครับตัวนี้ก็เป็นอินทิเกรตเหลือแค่4 t กำลัง3 dt ใช่ไหมครับก็อินทิเกรตก็ไม่ยากเนาะก็เป็น t กำลัง4ส่วน4นะครับ4ตัด4ไปก็เหลือ t กำลัง4แทนช่วงไปนะครับลบ2ทั้ง0นะครับเอา0ไปแทนก่อนแล้วก็ลบด้วยนะครับลบ2กำลัง4ก็ได้ลบ16ต่อไปดูช่วงที่2เนาะหรือ c 2ของเรานะครับ c 2ของเราเนี่ยนะครับ x ของเราเป็น t เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ y เนี่ยเป็น t กำลัง3ลบ10ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เนาะในฟังก์ชันเนี่ยไม่มี y เราก็ไม่ต้องแทนนะครับเพราะแทนเฉพาะ x อย่างเดียวนะครับก็เป็น4 t กำลัง3เพราะ x คือ t ใช่ไหมครับเรากลับไปดู c 2เราซินะครับ c 2คือตัวนี้t กำลัง3ลบ1ไม่ใช่ลบ10เท่าทีก็ t ตั้งแต่0ถึง1นะครับแต่ y เนี่ยเป็น t กำลัง3ลบ1เนาะผมจะแก้นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็น t กำลัง3นะครับลบ1ธรรมดานะครับds ของเราคือรากที่2ของ dx by dt กำลัง2นะครับ d ตัวนี้เนาะ dx by dt x ของเราคือ t dx เทียบ t ก็ได้1 1กำลัง2ก็ได้1ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้คือ dy นะครับตัวนี้นะตัวนี้คือ dy by dt เราก็ dy ตัวนี้เทียบ t ก็ได้3 t กำลัง2เห็นไหมครับเนาะ3 t กำลัง2แล้วก็ดิฟ1ได้0ใช่ไหมครับก็เป็น3 t กำลัง2ยกกำลัง2อีกทีนึงนะครับงั้น1กำลัง2ได้1นะครับ3 t กำลัง2ยกกำลัง2อีกทีนึงได้9 t กำลัง4นะครับผมต่อไปสังเกตนะครับอินทิเกรตที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นแคล1นั่นเองเราก็ต้องจำได้เนาะอะไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันมีรูทมีอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหรือยกกำลังเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กฎการแทงค์ U ลองก่อนใช่ไหมครับถ้าได้ก็ดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีรากที่2เนาะตรงนี้เราจะลองให้ u เป็นตัวข้างในนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราให้ u นะครับเป็น1บวก9ใช่ไหมครับ t กำลัง4เนาะเพื่อลองใช้แทนกฎการแทงค์ u ใช่ไหมครับ
อันต่อไปแล้วก็ dip u เทียบ t ใช่ไหมครับ dip u เทียบ t ได้อะไรเอ่ยนะครับ dip 1ได้0 dip 9 t นะครับ94อะไรครับ93 27 94 36 t กำลัง3ใช่ไหมครับโอเคเนาะต่อไปเราทำอะไรต่อเราเอาตัวนี้เข้าไปคูณฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวนะผมกำลังจะดูว่าเหมือนผมมีเลขอะไรที่หายไปนั่นไงผมว่าผมพิมพ์ตกเอ๊ะหรือเปล่าโอเคตามนี้ไม่มีครับถูกแล้วโทษทีก็ตามนี้เนาะต่อไปนะครับ du นะครับก็คือเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณฝั่งนี้เนาะก็เป็น36ที่กำลัง3นะครับแล้วก็ dt นะครับปากกาไม่ค่อยมาต่อไปนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้เนาะตัวนี้ของเราเนี่ยมันคือ u เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือ u ของเราเนาะก็กลายเป็น root u ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือสิ่งที่เหลือก็คือ ct กำลัง3กับ dt ที่ต้องเปลี่ยนให้เป็น du เนาะเราทำอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือสมมติว่าเลข4มันเป็นตัวเลขเราก็ออกไปข้างนอกก่อนก็ได้นะตอนแรกเนาะแล้วเราก็เหลือแค่อะไรครับ t กำลัง3กับ dtนั้นจากผลลัพธ์ที่เราให้ u ไปแล้วก็ให้ u เป็นอะไรแล้วก็ดิฟ u เขาเนี่ยครับลองดูซิว่ามี t กำลัง3กับ dt ไหมซึ่งมีคือตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะย้าย36ไปฝั่งหนึ่งดังนั้น du ส่วน36ของผมก็คืออะไรครับ t กำลัง3 dt นะครับดังนั้นถ้าดูจากตัวเนี้ยนะครับอินทิเกรตผมเนาะมันจะมี4อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับมันก็คือได้4นะครับอินทิเกรตตัวนี้คือ root u ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้เป็น root u นะครับส่วน t กำลัง3กับ dt ของผมเนี่ยมันคือตัวนี้คือ du ส่วน36โอเคเนาะซึ่ง4กับ36ตัดกันได้ก็เป็น9ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้ถือมาจากตัวนี้เนาะ4ตัด36ได้9นะครับก็เหลือตรงนี้อินทิเกรต root u du นะครับอินทิเกรต root เนี่ยเราจะเปลี่ยน u root เป็นอะไรครับยกกำลัง1ส่วน2ก่อนจำได้ไหมครับโอเคเนาะตอนนี้ก็จะกลายเป็นนะครับ u ยกกำลังอะไรครับ1ส่วน2บวก1หารด้วยนะครับ1ส่วน2บวก1นะครับ1ส่วน2บวก1ได้3ส่วน2ใช่ไหมครับตัวนี้ก็กลายเป็น u ยกกำลัง3ส่วน2เนาะหารด้วย3ส่วน2เราก็กลับตัวนี้นะครับกลายเป็น2ส่วน3ซึ่งคือตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับนั้นเราก็จะเหลือ u ยกกำลัง3ส่วน2นะครับ u ของเราคืออะไรตอนแรกคือ1บวก9 t กำลัง4ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหม u ยกกำลัง3ส่วน2แล้วช่วงของการอินทิเกรตนะครับก็แทนค่าไปคือ0ถึง1นะครับได้แล้วเนาะตรงนี้นะครับต่อไปก็เอา3กับ9คูณกันได้27นะครับ27ส่วน2นะครับแล้วก็แทนช่วงขอบเขตไปนะครับก็เป็น10ยกกำลัง3ส่วน2ลบ1นะครับซึ่งประมาณค่าได้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขก็ค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็ค้างไว้นะครับเพราะเราปกติแล้วในการสอบเราก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับน้องวิชาแคลเนี่ยต่อไปดูช่วงที่3นะครับช่วงที่3คือนะครับเส้นโค้ง C3 นั่นเองนะครับเส้นโค้ง C3 เราก็ไปดูซิว่า C3 เราเนี่ยเรากำหนดให้เป็นอะไรนะครับนี่ C3 นะครับ x เป็น1นะครับ y เป็น t โดยที่ช่วงของ t เนี่ยตั้งแต่0ถึง2นะครับx เป็น1เนาะ y เป็น t แล้วก็มาดูที่นี่นะครับเส้นโค้ง C3 นะครับเมื่อ x เป็น1ตัวนี้กลายเป็น4 1กำลัง3เลยเห็นไหมช่วงของ t 0ถึง2ถูกต้องนะครับข้างในนะครับx เป็น1 y เป็น t ใช่ไหมครับเนาะเราก็ตัวนี้ก็เป็น dx by dt กำลัง2แต่ x เป็น1 dip x เทียบ t ก็ได้0ไปกำลัง2บวกกับ dy by dt y เป็น t นะครับ dip y เทียบ t ก็ได้1ถูกไหมยกกำลัง2นะครับข้างในก็เหลือ1ซึ่งคง c3 เนี่ยง่ายสุดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแปรเลยให้เหลือเลยถูกไหมครับตอนนี้เป็น41กำลัง3ก็ได้4เนาะก็เหลืออินทิเกรตแค่4 dt นะครับอินทิเกรต4 dt ได้4 t ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงก็คือ0 1 2ก็เอา2ไปแทนที่ t อย่างเดียวได้8เอา0ไปแทนก็ได้0เสร็จแล้ว
เห็นไหมครับดังนั้นอินทิกรัลตามเส้นของตัวอย่างนี้นะครับก็เอาผลรวมนะครับของทั้ง3เส้นโค้งมารวมกันนั่นเองนะครับก็ได้ประมาณนะครับลบ 5.732 นะครับถ้าตามนี้เนาะคือเขาบอกว่าค่าเนี้ยที่ได้เนี่ยนะครับมันไปตามทิศทางที่กำหนดนะครับจากจุดนะเราเดินทางไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เนาะขึ้นโค้งเราเมื่อกี้นะครับ4เนาะเราเริ่มจากจุดนี้แล้วเราเดินทางไปทิศทางนี้นะครับเรารู้ได้ไงว่าทิศทางเรารู้ได้ไงไปตามทิศทางนี้เราดูจากค่า t ครับเนาะค่า t เราบอกว่าค่า t มากเท่ากับลบ2น้อยกว่า0แสดงว่า t ไปด้านนี้ t ไปด้านนี้ถูกไหมนั่นเองทิศทางไปด้านทิศทางมีผลนะครับสมมติว่าเราจะทำย้อนกลับลองคิดว่าค่าจะได้อะไรลองไปทำดูนะครับผมตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาค่าของอินทิเกรต x ds นะครับสำหรับแต่ละเส้นโค้งที่กำหนดให้ลองดูเนาะอันนี้เขาบอกว่าอันแรกนะครับc 1กำหนดมาให้เป็นนะครับเส้นโค้งเนาะ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับโดยที่ x เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับส่วน c 2นะเป็นเส้นโค้งที่เป็นส่วนของเส้นตรงจากจุดลบ1 1จนถึง1 1และ c 3นะครับก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับจากจุด1 1ถึงลบ1 1นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูแต่ละตัวเนาะถ้าเราลองวาดกราฟนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับตามเส้นโค้งนะครับจะเห็นว่าอย่างถ้าดูเส้นโค้ง C1 เนี่ยมันคืออะไรครับสมการเนี้ย y เท่ากับ x กำลัง2มันคืออะไรพาราโบลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้คือพาราโบลาธรรมดานะครับโดเมนนะครับหรือค่า x แต่ลบ1ถึง1ส่วนตัวนี้เป็นเส้นตรงและ C3 ก็เป็นเส้นตรงนะครับแต่เขาจะบอกว่าจุดจากจุดไหนถึงจุดไหนดังนั้นนะครับเราต้องใช้หัวลูกศรในการแสดงทิศทางด้วยเนาะในการวาดเส้นโค้งนะครับดูจากตัวนี้เป็นต้นอันนี้นะครับก็ C1 ของผมก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมพาราโบลาที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเนาะทิศทางคือจากนี่ถึงนี่นะครับเพราะจาก x ลบ1จนถึง x เป็น1นะครับส่วน C2 ก็คือสีดำนะครับจากจุดนี้นะครับก็คือลบ1 ลบ1ไปเนี่ยลบ1 1เนาะไปจนถึงจุด1 1นั่นเองส่วนสีแดงคือย้อนเข้าไปนะครับย้อนกลับก็คือจากจุด1ไปยังจุดลบ1 1อันนี้คือ C3 นะครับก่อนอื่นนะครับหาดู C1 ก่อนเนาะเราจะหาสมการอีกตัวแปรเสริมสำหรับ C1 ก็ไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ y เนี่ยนะครับสังเกตจากสมการ y กับ x เขามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยเราก็แทนค่า x เป็น t ดินะครับให้ x เป็น tทำไมเราคิดว่าควรจะให้ x เป็น t ดีครับนี่ไงเพราะถ้าเรา x เป็น t เราได้ช่วงของ t ด้วยเห็นไหมครับถ้าเราให้ x เป็น t นะครับ y คือ t กำลัง2และก็ได้ช่วงของ t อัตโนมัติก็คือ t ตั้งแต่ลบ1จนถึง1นั่นเองถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้สมการอีกตัวแปรเสริมสำหรับเส้นโค้ง t 1ออกมาเป็นอย่างนี้ก็แยกมา x เป็น t และก็ y เป็น t กำลัง2นะครับจากความสัมพันธ์ของพาราโบลานะครับแล้วช่วงของ t ก็เป็นตั้งแต่ลบ1ถึง1นะครับดังนั้นนะครับอินทิกรัลตามเส้นโค้ง C1 ของเราเนาะอินทิเกรต x d ของฟังก์ชัน x เนี่ยนะครับ x ds เนี่ยก็จะเป็นเราแทน x ด้วย t ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น t ไปนะครับช่วงของ t ลบ1ถึง1ส่วน ds จำได้ไหมครับ ds คือก้อนนี้นะครับ ds ก็คือ dx by root ใช่ไหมครับ root ตัวนี้นะครับตัวแรกคือ dx by dt นะครับกำลัง2เนาะแต่ x เราคือ tใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้ได้1 1กำลัง2ก็ได้1ส่วนตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยมันคือ dy by dt ใช่ไหมครับกำลัง2 y ของเราคือ t กำลัง2งั้น dy เทียบ t ได้2 t ใช่ไหมครับ2 t กำลัง2นะครับก็ได้4 t กำลัง2อันนี้โอเคนะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็จะอินทิเกรตต่อนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นว่าอะไรครับมันมีรูทมาเกี่ยวข้องเห็นไหมอีกละเราก็จะลองนะลองแทนค่า u นั่นเองเหมือนเดิมก็ตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะเราก็จะให้ u เป็นนะครับ1บวก 4t กำลัง2งั้น dip u เทียบ t นะครับเราก็จะได้อะไรครับได้8 t ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราก็แล้วได้ว่าอะไรครับ du ของเราเนี่ยมันก็คือ8t dt นะครับคือถ้าเราดูจากอินทิเกรตตัวอินทิเกรตของเราเนาะเรามีตัว t แล้วเรามี dt เห็นไหมครับเราก็เก็บ t กับ dt ไว้
เอา8ไปหาร du ฉะนั้นเราจะได้ du ส่วน8นะครับก็เท่ากับ t dt เห็นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อินทิเกรตของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นอินทิเกรตเลยครับตัวนี้คือ root u ใช่ไหมครับ root u เนาะ t dt คือ du ส่วน8นะครับผมบังนิดหนึ่งตัวนี้เนาะก็ได้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น root u du ส่วน8นะครับอินทิเกรต root u ก็คือ u ยกกำลังอะไรครับตัวนี้คือ u ยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมครับปกติเวลาอินทิเกรต root เนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นยกกำลังก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือ1ส่วน2บวก1ส่วนได้1ส่วน2บวก1นะครับผมก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับก็แทน u กลับไปหลังจากนั้นนะแทนขอบเขตนะครับเข้าไปนะครับเอา1ไปแทนลบ1ไปแทนได้0นะครับลองไปทำดูนะครับตรงนี้ได้0ไปนะครับส่วนเส้นโค้ง C2 นะครับเส้นโค้ง C2 เนี่ยเขาให้ข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าเส้นตรงนะครับ C2 เนี่ยเชื่อมนะครับเชื่อมจากลบ1 1ไปถึง1 1นะครับคือสำหรับ C2 เนี่ยเราสามารถใช้สมการเองตัวแปรเสริมได้2แบบแบบแรกนะครับก็คือใช้สมการเส้นตรงในการสร้างสมการเส้นตรงนะครับก็คือ1ลบ t คูณกับจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์จำได้ไหมครับมันมีก่อนหน้านี้เลยเรื่องอะไรครับเรื่องเวกเตอร์เนาะเรื่องตอนแรกเลยนะครับrt ของเราเกิดจากนะครับ1ลบ t คูณกับจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ซึ่งคือลบ1 1บวกกับ t คูณกับจุดปลายของเวกเตอร์ซึ่งคือ1 1นะครับซึ่งตัวนี้เราก็อะไรครับกระจายนั่นเองนะครับเอา1ลบ t เข้าไปนี่1ลบ t เข้าไปนี้นะครับคูณกันปกติก่อนตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ t คูณกับลบ1 1ลบ t คูณกับ1นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปบวกกับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเอา t กระจายเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็อะไรครับเอาเวกเตอร์2ตัวมาบวกกันได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้นะครับผมเนาะสำหรับตรงนี้เลยถ้าในการสร้างสมการเส้นตรงแบบนี้นะครับเชื่อมกันระหว่าง2จุดเนี่ยเนาะก็คือ t จะมากเท่ากับ0นะครับ1โดยอัตโนมัตินะครับโอเคเนาะแต่บางครั้งเนี่ยอีกทางเลือกหนึ่งอาจจะง่ายกว่าก็คือนะครับเราจะให้คือถ้าเราดูจากจุดเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมจุดอะไรกับจุดอะไรนะนะครับจุดลบ1 1ถึงจุด1 1นะถ้าเราอ่านเนี่ยเราสังเกตว่าค่าอะไรไม่เปลี่ยนครับค่า y ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเนี่ยจากจุดเชื่อมจากจุดลบ1 1ถึงจุด1 1เห็นว่าค่า y ไม่เปลี่ยนก็คล้ายๆตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเนาะมันเป็นสมการเส้นตรงนะครับเมื่อ y ไม่เปลี่ยนเราก็ให้ y เป็น1ไปสิใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่เปลี่ยนก็ให้เป็น t ไปซึ่งคือ x นั่นเองนะครับเนาะก็เราก็ให้ค่า t เนี่ยตั้งแต่ค่า x ที่เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เห็นว่านะครับตัวนี้ผมก็จะให้ y เป็น1ไปนะครับเพราะว่าค่า y ไม่เปลี่ยนไงสำหรับเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมครับส่วน x เนี่ยผมก็ให้เป็น t ไปนะครับแต่ t ก็คืออะไรครับก็คือค่า x เนาะตั้งแต่ลบ1ถึง1แค่นั้นเองนะครับดังนั้นอันที่2เนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับเห็นไหมเราก็คือได้ x เป็น t เลย y เป็น1นะครับแล้วก็ค่า t ก็คือตั้งแต่ลบ1ถึง1ก็คือค่าของ x นั่นเองนะครับดังนั้นอินทิเกรต x ds c2 นะครับก็กลายเป็นนะครับลบ1ถึง1นะครับตามค่า t ตรงนี้นะครับ x เป็น t เนาะตัวนี้ก็เป็น t ไปนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเดิม dx by dt นะครับ dip x of t ก็ได้1 1กำลัง2ก็ได้1นะครับ y เป็น1 dip 1ได้0โอเคเนาะ root 1ก็คือ1นะครับเห็นไหมยังง่ายเลยเนี่ยครับอินทิเกรต t dt ก็ได้เป็น t กำลัง2ส่วน2นะครับช่วงก็คือลบ1ถึง1เอา1ไปแทนแล้วก็ลบด้วยลบ1ไปแทนก็ได้0อีกละนะครับส่วน C3 ก็เรียนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับ C3 เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นตรงข้ามนะครับเนาะกับ C2 นะครับเนาะมันจุดย้อนกลับนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า C3 เนี่ยนะครับก็คือลบ C2 ซึ่งเราจะใช้สมการอิงตัวแปรเสริม B นะครับแต่จะไม่สามารถใช้แบบที่2ได้เพราะว่ามันอะไรครับแบบที่2เนี่ย t มันเป็นลบ1จนถึง1นะครับเห็นไหมมันไม่ได้คือถ้าเราจะทำกับ t ของเราเนี่ยเราจะเขียนใหม่ใช่ไหมครับเรามองว่ามันย้อนกลับไปสิก็เขียนใหม่สิก็เป็น t มากกว่านะครับ1น้อยกว่าเท่ากับลบ1สิสังเกตว่ามันไม่ make sense ใช่ไหมครับถ้าเราเขียนแบบนี้เนาะคือเราบอกว่าก็มันย้อนกลับอ่ะก็เขียนแบบนี้สินะ t มากเท่ากับ1ค่า t มีค่ามากเท่ากับ1นะ
แต่ค่า t ก็มีค่าน็อตระดับลบ -1 ด้วยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะมันจะเขียนแบบนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่า1ไม่ได้น้อยกว่าลบ -1 งั้นเราจะใช้แบบแรกไม่ได้นะครับไอ้ t แบบที่2ไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เราจะใช้เนาะแต่ไม่สามารถใช้แบบที่2ได้นั่นเองเนื่องจากว่าทิศทางนะครับต้องเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายนะครับดังนั้นเราก็จะใช้แบบแรกนี่แหละนะครับแบบที่เราแนะนำตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้เนาะคือใช้วิธีแบบแรกนะครับแต่ว่าจุดสลับกันนะครับหมายความว่าตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ t เหมือนเดิมนะครับแต่จุดตรงนี้มันจะกลายเป็น1 1ใช่ไหมครับบวกกับ t จุดปลายตัวนี้ก็เป็นลบ1ลบ1ถูกไหมโอเคนะครับไปลองคำนวณมานะครับเราก็จะได้นะครับนี่เราก็จะได้ x เป็น1ลบ t นะครับ x จะเป็น1ลบ2 t นะครับใช้วิธีแบบ1แต่ใช้วิธีแบบแรกนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็จะเป็นจุดปลายใช่ไหมครับลองสลับกันเนาะอันนั้น x ก็จะได้เป็น1ลบ2 t นะครับแล้วก็ y นะครับก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับเนาะเนี่ยเหมือนแบบแรกเลยนะครับy ก็คือเป็น1เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะมันจุดเริ่มต้นเนี่ยมัน1 1ไงแต่จุดปลายมันอยู่1ลบ1 1งั้น y ก็เป็น1เหมือนเดิมใช่ไหมครับมันจะได้1เหมือนเดิมแต่ x เนี่ยมันจะเป็น1ลบ2 t เพราะว่าอะไรครับจุดเริ่มต้นตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเป็น1 1ละไม่ใช่เป็นลบ1 1นะครับโอเคเนาะใช้วิธีแบบแรกในการคิดนะครับสำหรับเส้นโค้ง4 3นะครับงั้น x จะเป็น1ลบ2 t แทนที่จะเป็น2 t ลบ1นะครับผมตรงนี้นะครับข้างในนะครับตัวนี้มาจาก dx by dt เนาะ dip x เทียบ t ได้ลบ2ใช่ไหมครับแต่เราต้องยกกำลัง2เขาใช่ไหมครับก็กลายเป็น4ไปส่วน dy by dt ได้0แน่นอนนะครับเพราะ y คือ1ใช่ไหมครับรูท4คือ2ใช่ไหมครับดังนั้นมันจะเหลือแค่อินทิเกรต1ลบ2 t dt นะครับอินทิเกรตตัวนี้ก็คืออินทิเกรตทีละเทอมก็ได้หรือแทนค่า u ก็ได้นะครับอันนี้ก็อินทิเกรตถ้าผมอินทิเกรตทีละเทอมเนาะอินทิเกรต1ก็ได้ t อินทิเกรตลบ2 t ก็ได้เป็น2 t กำลัง2ส่วน2 2ตัด2ไปก็เหลือลบ t กำลัง2นะครับผมช่วงของการอินทิเกรตก็เป็น0ถึง1ก็เอา1ไปแทนก่อนลบ0อ่ะเห็นว่าเป็น0หมดเลยนะครับก็ช่างมันผลลัพธ์ก็แล้วแต่นะครับเนาะคือแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับต่อไปนะครับสำหรับ3ตัวแปรนะครับก็จะเหมือน2ตัวแปรเลยนะครับเมื่อกี้เรามีแค่ x กับ y ใช่ไหมครับโดยที่ x ก็เป็นฟังก์ชันของ t y ก็เป็นฟังก์ชันของ t เนาะส่วนสำหรับฟังก์ชัน3ตัวแปรก็ไม่ได้แตกต่างนะครับจาก2ตัวแปรเราก็เพิ่มไปอีกตัวแปรหนึ่งแค่นั้นเองนะครับและนะครับใน ds ของเราเห็นไหมครับเทอมที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเทอมของ dz by dt กำลัง2ก็คือเทอมของตัวแปรที่3ที่เพิ่มขึ้นมานอกนั้นทำเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็นะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยนะครับสัญลักษณ์เราสามารถเขียนแทนด้วยตัวนี้ได้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับรูทเนี่ยจำได้ไหมครับรูทของส่วนประกอบนะครับของเวกเตอร์นะครับแต่ละตัวกำลัง2เนี่ยบวกกันเขาเรียกว่าอะไรครับนอมหรือขนาดนั่นเองถูกไหมครับอันเดียวกันเนาะอันตัวเนี้ยความจริงเขียนเป็นขนาดนะครับหรือเป็นนอมของ r พรามก็ได้นะครับเพราะ r ของเราก็คือนี่ไงก็คือ x y z นะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของเวกเตอร์นะครับเป็น x y z นั่นเองนะครับมันคือแค่การเขียนสัญลักษณ์นั่นแหละนะครับว่าตัวเนี้ยความจริงแล้วอาจจะเขียนแทนด้วยนอมของ r พรามทีก็ได้นะครับจำเลยครับเรื่องการหาขนาดของ r พรามเนาะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลานะครับจงหาอินทิเกรต c นะครับ x y z ds นะครับโดยที่ c คือเส้นโค้งที่กำหนดให้ดังนี้นะครับอันนี้คือกำหนด r t มาให้แล้วนะครับก็คือเขากำหนด rt มาให้แสดงว่าเขากำหนดอะไรมาให้ครับเขากำหนด x y z มาให้เรียบร้อยดังนั้นเราไม่ต้องหาเพิ่มเองเลยตัวนี้คือ xt ไงถูกไหมครับตัวนี้คือ yt ใช่ไหมครับอันนี้คือ zt ตัวอย่างก่อนหน้านี้คือเขาไม่ได้กำหนด rt มาให้แต่เขาบอกว่าอะไรครับว่าเส้นโค้งเนี่ย
คือเชื่อมจากอะไรถึงอะไรใช่ไหมครับหรือมีจำนวนสมการอะไรแต่เขาไม่ได้กำหนด RT มาให้เนาะอันนี้เขากำหนดมาให้แสดงว่าเขากำหนด x y z มาให้เรียบร้อยดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อะไรครับแทนสูตรอย่างเดียวนะครับส่วนช่วงของ t คือ0ถึง4พายนะครับดังนั้นถ้าเราวาดกราฟเนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งแบบสไปรัลแบบนี้นะครับก็คือมันจะหมุน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 นะครับรอบแกน z เป็นแบบสไปรัลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกราฟ rt แล้วนะนี่คือเส้นโค้ง rt ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราวาดกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับโดยใช้มือเนาะอันนี้คือถ้ามองในแนวดิ่งนะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้คือมันวนขึ้นวนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้แค่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้คือแค่0ถึง4พายมันจะเป็นแบบนี้ถึงแค่นี้นะครับโอเคเนาะเนี่ยมันจะสไปรัลขึ้นไปอันเนี้ยครับมันจะสไปรัลขึ้นไปคล้ายๆหมุนจะหมุนรอบแหละแต่ว่าพอ4พายมันได้แค่นี้เองนะครับอ่ะวันเราก็แทนแค่นั้นเองนะครับแทนสูตรต่างๆนะครับก็ลิเกเส้นโค้งนะครับ c ของเรานะครับ x y z d z นะครับ t คือ0ถึง4พายเนาะเราแทน x นะครับ x เส้นโค้งของเรานะครับกำหนดให้เป็น x คือ cos t นะครับ x คือ cos t y คือ sin t แล้วก็ z คือ3 t นะครับแต่งตามลำดับเลยนะครับงั้นตรงนี้คือ z ใช่ไหมครับเนาะตัวนี้คือ x นะครับและตัวนี้คือ y โอเคนะครับส่วนข้างในนะครับตรงนี้ก็คือเป็น dx by dt กำลัง2ใช่ไหมครับ dx by dt นะครับทั้งหมดกำลัง2ตัวข้างในนะในรูทนะบวกกับ dy by dt ใช่ไหมครับกำลัง2แล้วก็บวกกับ dz by dt นะครับกำลัง2อันนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างในรูทใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ dx dy dz ของเราเนี่ยเทียบทีไปx คือ cos นะดิฟ cos ได้ลบ sin นะครับแต่พอยกกำลัง2ปุ๊บมันก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับมันกลายเป็น sin กำลัง2ไม่ต้องมันลบมันก็หายไปนะครับ dy by dt y ของเราคือ sin ดิฟ sin ได้ cos เนาะ cos กำลัง2นั่นเองส่วน dz by dt นะครับ z คือ3 t ดิฟ3 t เทียบ t ได้3 3ยกกำลัง2ได้9เห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยคือ1เนาะที่อยู่ในรูทเนี่ยนะครับมันคือ1นะครับ sin กำลัง2บวกกำลัง2ได้1นะครับส่วนตัวนี้อะไรคูณก็ได้ก็คูณกันไปนะครับตัวนี้นะครับ cos t sin t เนี่ยนะครับผมเขียนใหม่เป็น1ส่วน2 sin 2 t ตรงนี้มาจากสูตรอะไรครับมาจากคุณเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติ sin 2 t นะครับ sin 2 t เท่ากับ2 sin t cos t นั่นเองนะครับเนาะงั้นตัวนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับ sin t cos t เอา2ไปหารฝั่งโน้นนะครับกลายเป็น sin 2 t ส่วน2นะครับผมตัวนี้คือตัวนี้นะ2ตัวเนี้ยคู่กันนะครับเลยตัวนี้ส่วนข้างในเป็นรูท10นะครับรูท10คือค่าคงที่ไม่ได้ทำอะไรเนาะงั้นเอารูท10ออกไปเอา3ออกไปแล้วเอา2ออกไปนะครับ3ตัวนี้ออกไป2ออกไปรูท10ออกไปได้ตัวนี้ละนะครับข้างในเหลืออินทิเกรต t sin 2 t นะครับตรงนี้ใช้ bypass นะครับไปทำเองนะครับไม่อธิบายแล้วนะครับ bypass ถึงนะตอนนี้แล้วเนาะมันจะสุดละนะครับของแคล3เนี่ยนะครับ integrate bypass ตัวนี้นั่นเอง udv ลบ integrate vdu จำได้ไหมครับอ่ะ udv เท่ากับ uv ลบ integrate vdu นะครับลองไปทำดูเองเนาะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะครับอันช่วงของการ integrate คือ0ถึง4 pi ก็เอา4 pi ไปแทนก่อนแล้วก็เอา0ไปแทนศูนย์มีความหมายนะครับเนาะสำหรับคอสนั้นลองเอาไปแทนดูนะครับแต่ตอนนี้มันมี t อยู่เนาะ t คูณอยู่นะครับ t ศูนย์ t เป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์ไปเลยดังนั้นตัวนี้จะว่าขอบเขตล่างไม่มีผลสำหรับตัวนี้เนาะเพราะเราศูนย์ไปแทนเนี่ยซ้ายศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมครับพอตัวนี้คอสศูนย์ได้หนึ่งก็จริงแต่ดันมันมีอะไรครับ t คูณอยู่ t เป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์หมดเลยเอาขอบเขตบนซึ่งคือ4พายไปแทนตัวนี้ได้ไซน์8พายไซน์8พายได้เลยครับได้0ใช่ไหมครับ0ไปแล้ว cos 8 pi ได้1นะครับตรงนี้อย่าลืมแทนด้วย4 pi ด้วยใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นลบ4 pi ส่วน2คูณกับ1เนาะก็ได้เป็นลบ2 pi นั่นเองนะครับโอเคเนาะลบ2 pi นะครับลบ2ก็ไปตัดกับอีกตัว2ข้างหน้าใช่ไหมครับมันก็เหลือลบ pi ก็ได้เป็นลบ3รูท10 pi นะครับก็เสร็จแล้วนะครับโอเคเราจะหยุดแค่ตัวอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะเกินนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ